ีมาตรฐานรองรับไงคือเราได้อะไรมาบ้างคือจริงๆของถ้าเกิดในเมืองไทยเนี่ยก็ได้พอยอันเนี้ยทำได้อยู่แล้วค่ะหลายยาแล้วเราส่งไปขายมากกว่า10ประเทศทั่วโลกใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมี GMP มี HACCP อ่ะครับ GMP มันเป็นคือประตูสำหรับการไปต่างประเทศอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นมาตรฐานของอาหารในอีกระดับนึงซึ่งเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ถูกคอนเฟิร์มด้วยนะครับได้มิชลินจากเมืองจีนด้วยได้มิชลินบ้าจ่างตัวไหนเพราะเห็นมีหลายบ้าจ่างมากจริงๆเวลาเขาให้คือเขาให้ยกแบรนด์นะครับก็คือว่าเขาให้ยกแบรนด์ใช่แต่ว่าตัวที่เป็นแท้จริงๆก็คือบ้าจ่างจักรพรรดิที่ว่ามันจะไม่เหมือนแล้วอย่างบ้าจ่างที่นี่มีอะไรบ้างบ้าจ่างที่นี่จริงๆมีทั้งหมด4แบบครับบ้าจ่างแบบที่1เนี่ยคือบ้าจ่างออริจินอลออริจินอลคือรสดั้งเดิมใส่ทั้งหมด12อย่างคือรูปเดียวอิ่มราคาเท่าไหร่65เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter แอร์ที่ดีที่สุดของ Carrier ว้าวว้าวชิมแบบจักรพรรดินะฮะไหนบอกสิว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างก็จะมีกระเพาะปลานะครับเป็นปลาเมี้ยนกระมิดกระมีคนละเมียนกันปลาเมียนหยิบให้ดูหน่อยว่ากระเพาะปลาของที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณวินก็บอกว่าถ้าทานกระเพาะปลาที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นจะไม่เหมือนที่อื่นว้าวไม่เหมือนจริงด้วยแล้วรสชาติมันเป็นอะไรมั่งมันหอมก่อนคือมีความหอมความหอมของการตุ๋นมาแล้วจะมีความหนึบๆ อร่อย